คนที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ดูแลนางสาวโอ้อันนี้ที่คุณบนไว้เหรอคะเด็กชายอัศนันแพทณปภาเผยคลิปพีชานนท์นั่งแก้บนอยู่บนห้องพระรู้เหตุผลยิ่งแห่เอ็นดูจากกรณีดราม่าแพทณปภาประกาศโสดกลางรายการหลังมีดราม่าแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์ขอเช็คโทรศัพท์โดยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองล่าสุดสาวแพทก็ได้กล่าวว่าสรุปให้เลยตอนนี้โสดทำเอาสะดุ้งทั้งรายการเลยทีเดียวค่ะต่อมาหลังจากนั้นไม่นานแพทณปภาก็กลับมาคืนดีกับแฟนหนุ่มพีชานนท์ปิดตำนานโสดเพียงแค่6ชั่วโมงก่อนที่ทั้งคู่จะได้ออกมาไลฟ์สดโชว์หอมแก้มและกอดกันล่าสุดสาวแพทก็ได้ออกมาเผยคลิปสุดฮือฮาค่ะเผยให้เห็นแฟนหนุ่มพีชานนท์และลูกชายน้องเรซิ่งกำลังนั่งไหว้พระโดยถวายน้ำแดงและสิ่งของต่างๆเพื่อแก้บนอยู่ที่ห้องพระอย่างตั้งใจซึ่งทางด้านหนุ่มพีก็ได้บอกอีกว่าสาเหตุที่มาแก้บนในครั้งนี้เพราะตนได้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าขอให้ได้อยู่บ้านหลังนี้ต่อและง้อแพทณปภาสำเร็จซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วนั่นเองค่ะแต่คุณบนอะไรไว้บ้างบนว่าขอให้ได้อยู่บ้านหลังนี้ดูแลนางสาวโอ้อันนี้ที่คุณบนไว้เหรอคะเด็กชายอัศนันท์ตัวเด็กอันนี้คุณก็มาแก้ด้วยเหรอโอ้โหอันนี้คุณมาแก้ด้วยเหรอคุณฮอตของทิ้งน้ำเย็นดอกไม้ออกมาถ้าเขาเกิดแล้วมีกระดองให้หนูโอ้โหครบเลยแก้บนแล้วเนาะแก้บนนะเอ้ยคำขอของคุณสำเร็จแล้วเหรอสำเร็จแล้วอ๋อเหรอคุณมาแก้บน